มองเฟล์ร์น้ำแร่ร้อเปอร์ซน์จากธรรมชาติค่ะนี่ะอนะคะและช่วงนี้ปักหมุดการเงินอ,งอยู่กับคุณมนตรีจอมผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะ <c oughs> ปักหมุดวันนี้พาไปตรวจสอบเสเหรภาพของรพรรประชาธิปัตย์กันหน่อย <c oughs> สรุปแล้วแตกไม่แตกคะหหหแหมไปไกลขนาดนั้นก็ <c oughs> น่าจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ แตกไม่แตกก็อาจจะไม่รู้ว่าเอนตอซินจะจ่ายหรือเปล่า,าหมอจะรับเย็บหรือไม่นั่นคือเป็นเรื่องของอาการเมืองในพักประชาธิปัตย์นะครับแต่เอาละวันนี้เป็นวันหยุดและก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะรเรามาปักหมุดกันสักสองเรื่องครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของ รัฐธรรมนูญที่จะมีการศึกษาเพื่อนําไปสู่การแก้ไขแล้ววันนี้พูดถึงรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิษณุเครืองามพาไปดูเพราะมีทั้งเรื่องหานุมานมีทั้งพาลีสุครีบแล้วก็ลิง18ตัวมันเกี่ยวอะไรกับการแก้ไขรัฐนูนทำไมนะมาเยอะจังหลายตัวมาเยอะมากมาเป็นกองทัพลิงเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกัน ส่วนเรื่องความต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือที่คุณกนกนวลเรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของพักประชาธิปัตย์และก็เรื่องของการาจะปรับคอรลมอซึ่งปรับคอรมอเที่ยวนี้นะครับเราเคยคุยกันหลายครั้งทั้งในปักหมุดการเมืองแล้วก็ในข่าวจัดหนักว่าสถานการณ์การปรับคอรลมอเที่ยวนี้นั้นเนี่ยค่อนข้างจะแปลกและก็แตกต่างจากการปรับคอรมรทุกครั้งที่ผ่านมา,าจนกระทั่งสื่อนําไปเขียนว่ามันเป็นสูตรพิสดาร <น>ไม่เคยเกิดขึ้น,น <ะ S 2> มาก่อนเลยคือค่อนข้างจะพิลึกพิลั่นเมืม่อวานผมคุยในรายการไปบอกว่าเที่ยวนี้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็คงจะต้องปวดขมับแล้วก็ไปเขียนตำรับตำรากันใหม่แต่บ้างก็บอกว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่าสูตรพิสดารสูตรพิลึกพิลั่นมันออกไปในทางกึงก่งๆึ่งรัฐบาลแห่งชาติ<อ>นะฮะคือเกือบจะรวมเอาทุกพัก เข้ามาอยู่ในรัฐบาลด้วยกัน <คะ S 2> เพียงแต่ว่าแต่ละพักที่มานั้นอาจจะมายิบมาย่อย นะฮะบางพักอาจจะมา4เหลือไว 2, ้2บางพักอาจจะเอากลุ่มนี้ไว้แล้วกลุ่มนี้ออกไปได้ใช่ไหมคะแบบนะะี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเห็นไงะนะฮะ,ะ,ฮะแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนจะไปสู่จุดนั้นซึ่งไปดูจากนักวิเคราะห์เกจิพวกวิแคะทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็เห็นว่านี่คือสูตรพิสดารน,นะฮะ,ะ,ฮะและเป็นสูตรที่ใช้ภาษาให้รู้สักหน่อยนึงก็คือเสมือนหนึ่งจะเป็นการจะเป็นการสลับขั้วเล็ก เพื่อนําไปสู่แมบสลับขั้วเพื่อชาติเคยได้ยินไหมนะคำนี้ยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้ประเด็นหลักใหญ่ใจความปัญหาตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณกนกนวลคบดูเหมือนจะ,ะตําบลกระสุนตกนะฮะจะอยู่ที่พักประชาธิปัตย์กลายเป็นจําเลยนะฮะหลังจากที่มีการลงมติแล้วก็มีการแหกโผออกไปเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าตกหนักอยู่ประชาธิปัตย์นะมีข่าวสารจะเคียร์ไม่เคียร์จะปรับประชาธิปัตย์ออก ไปฟังเสียงคุณจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เสมือนหนึ่งนะจะตั้งหลักได้แล้วก็บอกว่าก็บอกมานะ,ะปรับก็ปรับออกก็ออกนะฮะไปฟังคุณจุรินลักษณะวิสิ์คบไม่ชี้แจงอะไรละครับมันไม่ได้มาจากผมนะครับจะมาจากไหนผมไม่ทราบแต่ผมเรียนว่าผมเล่นการเมืองมานานเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกตั้งแต่อายุ 3, 6เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ร่วมรัฐบาลมาก็หลายรัฐบาล ทั้งเป็นแกนนําทั้งเป็นพักร่วมรัฐบาลทําหน้าที่ฝ่ายค้านก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านมาก็าหลายครั้งเป็นผู้แทนราษฎรมา11สมัยเพราะฉะนั้นผมผมเข้าใจกระบวนการในทางการเมืองได้ดีนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าจะมีก็ก็มีได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับท่านนายกแล้วก็ถ้าจะมีการปรับอะไรทั้งหมดเนี่ยขอให้แจ้งมาสําหรับประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาเลยนะครับยินดีที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ในทันที นี่เป็นการพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับคือหลังจากที่ถูกรุกไล่นะจะเคลีย์ออกบ้างแม่ภาษาคําว่าเคลียเนี่ยนมันดูเป็นคำนที่อาจจะแรงนะฮะคือก่อนเข้าร่วมรัฐบาลก่อนจัดตั้งรัฐบาลเรือเหล็กเนี่ยในประชาธิปัตย์เป็นเสียง51เสียง52เสียงในเวลาต่อมาดูเหมือนมีราคาค่างวดอย่างมาก เพราะซีกไหนก็อยากได้ใ,ในซีกพักเพื่อไทยบอกว่ามาเลยไม่อยู่กับเราอยากได้อนะไรให้หมดเลยให้หมดเลยะนะให้ทั้งตัวให้หัวใจด้วยออนะก็อี้นายกเอาไปเลยไม่อยากจะได้ตําแหน่งอะไรสักตําแหน่งก,ก็ขอให้มาอยู่ด้วยกันนั่นคือมูลค่าราคาค่างวดทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์หน้าเวลานั้นแต่วันนี้พอมาร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจากคนที่สลักสําคัญนะถูกนะพูดค่อนแค่จะเคลียร์ออกบ้างอย่างนั้นบ้างคุณจุดินเลยบอกวันนี้ไม่ชี้แจง ใครปล่อยข่าวคนนั้นก็คงจะต้องรับไปเองและดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่พักประชาธิปัตย์<ช><ล>ขออภัยพักพลังประชารัฐ ะะแล้วก็บอกว่าจะปรับก็ปรับเลยค,คือตอบแบบแมนแมนเลยนี่เสมือนหนึ่งเป็นการรูปทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ไปยังพรรคแกนหลักก็คือพลังประชารัฐเอาละเรื่องของการปรับคลมอเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนอย่างไรที่เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะชวนมาปักหมุดในวันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งในวันพรุ่งนี้ยัตติด่วนเพื่อ ศึกษาและนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันพรุ่งนี้นะะหลังจากที่รอมานานรอแล้วรอเล่าเกือบรอรอบเลยรอมาตั้งแต่ปลายปลายสมัยประชุมที่แล้วจนกระทั่งนี้เดี๋ยวคุาพันธ์จะปิดสมัยประชุมเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ได้พิจารณาแน่ๆไปฟังซุ้มเสียงของพักเล็กๆพักหนึ่งซึ่งนั้นๆจะพูดคุณสุวัตรลิปตะตพันลบท่านมองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้อย่างไรครับ เราเราก็ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับเราก็ได้พูดถึงรัฐมนูญน,นะครับว่าเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดทุกฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าอะไรที่ควรแก้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยพักเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยในในยติเรื่องการที่จะมีการตั้งนะครับคณะกรรมาการพิสามัาเพื่อ จะมาพิจารณาศึกษานะฮะแนวทางในการแก้ไขปัญหาลำมนูลเนี่ยพักชัานาก็ให้การสนับสนุนผมคิดว่าเรื่องเรื่องการปรับคณะมนตรีเนี่ยก็คงจะเป็นดุลยพินิจของท่านนายกนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลชุดนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความยากลำบากพอสมควรในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาล แถมเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนิดหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็น3มเสียงในทางการเมืองถือว่าไม่ค่อยจะมีมีน้ำหนักสักเท่าไหร่ <c oughs> แต่ด้วยความเป็นสุวัสรร์ลิบตาพันลบนะอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ <c oughs> แต่พอเห็นคุณสุวัสแล้วนึกถึงหนึ่งโสโลแกน no problem ไม่รู้ว่าตอนนี้ยัง no problem อยู่หรือเปล่าก็คง <c oughs> <c oughs> ไม,ไม่เก็บเอาไว้ให้มันหนักกันนะครับเอาแล้วทีนี้เรื่องของการแก้ไขล้มนูลที่จะเข้าสู่กระบวนการนับหนึ่งของสภาในวันพรุ่งนี้ที่บอกว่านับหนึ่งก็เพราะว่ายังเพิ่งจะเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายฝ่ายเฝ้าจับตาดูนะกระแสะจะตีกลับมาที่เรื่องของใครจะมาเป็นประธานะนะครับซึ่งนาทีนี้แม้กระทั่งในซีกรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยผมเห็นคุณเทพไทยเสนาพงษ์ให้สัมภาษณ์ ะครับบอกว่าต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นประธานแน่นอนเป็นเรื่องของพรรคหลักลก็ให้เขาว่ากันไปแต่จะเป็นภาพสะท้อนความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดเอาไว้ในนโยบายเร่งด่วนข้อที่12ของรัฐบาลว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนั่นคือดูที่ดูที่ตัวบุคคลซึ่งวันนี้ นะฮะใครจะมาใครจะเป็นตําแหน่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูจากอาจารย์วิศนุเครืองามให้สัมภาษณ์สดๆร้อนๆช่วงสายๆวันนี้นะครับบอกว่าที่ไม่ส่งระดับบิ๊กๆไปนั่นคืออาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์มีชัยแม้กระทั่งคนอื่นที่ถูกขานชื่อเนี่ยอาจารย์วิศณุบอกว่าเป็นระดับหานุมานยังไม่ส่งนะ,นะไม่ส่งเข้าไปาเที่ยวนี้นะครับจะส่งเรียกที่เรียกว่า,าลิงลิง1ิมงกุฎ นักข่าวเลยถามว่าอาจารย์เปรียบเทียบทําไมเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยสิมงกุฎเนี่ยมันให้ความหมายในทางลบเหมือนกับไม่จริงจังไม่จริงใจและทาหน้าที่คือเหมือนโจร <Chain> อะไรพูดง่ายๆอย่างนี้นะโจรสิบแปดมงกุฎอาจารย์วิศณุบอกว่าคุณไม่เคยอ่านเรื่องราวของรามเกรรียรติ์รามเกียรติ์เนี่ยนะถ้าเป็นระดับบิ๊กคือหันุมานพาลีสู่ครีบชมพนุษย์แต่ถ้าระดับอื่นเขาเรียกว่าเป็น18มงกุฎเป็นลิง18ตัวที่สวมมงกุฎเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่า ใครที่จะเป็น18มงกุฎที่ว่า <คะ S 2> ซึ่งนาทีนี้เขียนชื่อแปะติดข้างฝาผมได้รับการยืนยันก่อนเข้ามาปักหมุดการเมืองวันนี้ว่ายังเป็นชื่อของคุณไพบุญนิติตะวันอยู่โอ้โหมาในเมื่อวันเลยใช่ไหมคะก็ <laughs> มาหลายวันแล้วนะนั่นคือพรุ่งนี้ต้องรอดูแต่พรุ่งนี้คงจะยังเป็นการอภิปรายเท่านั้นก่อนที่จะตั้งกรรมธิการคงจะต้องรอในวันถัดไปนี่แหละปักหมุดกันไว้ก่อนวันนี้ขอบคุณพี่มนตรีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ พากันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาปักหมดทั่วไทยพร้อมกันค่ะ